จงจำเอาไว้เมื่อครั้นสยามนี้เกิดภัยขึ้นมาในทางทิศตะวันออกมนุษย์ที่เจริญทานศีลภาวนามานี้จักได้เปรียบกว่ามนุษย์ผู้ที่ขาดศีลเพราะเหตุว่าจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นเข้าถึงศีลธรรมให้ตั้งมั่นคือเห็นความตายอยู่ในเบื้องหน้าคือเรียกว่าเห็นชัดนั่นหมายถึงว่ามีความเชื่อในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นแนบสนิทกับลมหายใจแต่ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไร้ศีลไร้ธรรมจะถูกน้ำก็ดีธรณีก็ดีซัดหายไปเป็นจำนวนมากเข้าใจไหมก็จะบอกว่าสิ่งที่ฉันกล่าวนี้ยังไม่เห็นเกิดเลยจงจำเอาไว้ในโลกนี้หรือโลกหน้าอะไรที่โยมยังไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีจริงแต่สิ่งที่เขายังไม่เกิดให้โยมเห็นยังไม่เป็นประจักษ์แต่คราใดเมื่อโยมประมาทนั้นแลทุกภัยมันจะมาให้โยมเห็นดังนั้นเมื่อโยมยังมีเวลาโยมก็ควรซ้อมไว้ก่อนซ้อมตายซ้อมภาวนาเขาเรียกว่าซ้อมจิตให้ดูว่าโยมนั้นมีต้นทุนบุญกุศลมากน้อยแค่ไหนทานยังไม่เคยทำอบรมบ่มจิตคือการสละหรือการให้เป็นจาคะก็ควรทำให้สม่ำเสมอถ้าทานทรัพย์สมบัติเราไม่ค่อยมีก็ให้ทานเป็นอภัยทานจึงเรียกเป็นธรรมอันสูงสุดคำว่าอภัยทานคือการอโหสิไม่อาฆาตมาตร้ายจงจำไว้ถ้าผู้ใดยังมีอาฆาตมาตร้ายต่อผู้ใดอยู่ในขณะที่ภัยพิบัติจะบังเกิดขุมนรกจะแตกเขาบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณนั้นจะตามมาหาผู้ที่พยาบาทตอบเขาเรียกว่าคู่กรณีแล้วอีกอย่างที่สำคัญไอ้ตัวเวรพยาบาทนี้แลจะทำให้เกิดภพเกิดชาติเขาเรียกว่าจะไปสวรรค์นิพพานได้ยากดังนั้นทุกครั้งที่โยมจะเจริญกรรมฐานขอให้โยมอโหสิกรรมและขอขมากรรมและส่งอุทิศบุญกุศลที่โยมเจริญภาวนาจิตนี้ให้เป็นธรรมทานเสียเข้าใจไหมแล้วจิตของโยมนั้นจะตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในองค์ภาวนาได้นานลูกศิษย์ถ้าหากเราอยู่ไกลนี้อย่างผมและแม่อยู่ภูเก็ตถ้าเกิดภัยพิบัติจริงๆแล้วถ้าผมกับแม่มีศีลมีธรรมอย่างที่หลวงปู่ว่ามันจะมีเหตุและปัจจัยทำให้พวกผมเดินทางมาที่นี่ใช่ไหมครับหลวงปู่ไม่ต้องเดินทางมาหรอกภูเก็ตนี้เขาบอกเป็นเกาะอยู่แล้วเข้าใจไหมบุคคลที่อยู่รอดในยุคในโลกใหม่ก็คือผู้ที่เจริญจิตภาวนาจิตอธิษฐานจิตแผ่เมตตาจิตจะคงอยู่รอดปลอดภัยแต่โยมไม่ต้องกลัวว่าโยมอยู่ที่ใดแล้วจะตายเพราะมันต้องตายอยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวให้โยมนั้นอย่าลืมเมื่อโยมมีสติระลึกได้ขอให้มีการภาวนาจิตนั้นเมื่อโยมภาวนาตลอดสตินั้นคือตัวบอกแล้วเมื่อเกิดเหตุภัยก่อนล่วงหน้าเทวดาเขาจะบอกโยมว่าภัยจะมายุคนี้เป็นยุคของนาคที่จะมาเจริญศีลมาจะลงศาสนาคำว่านาคนี้จะบวชเลยทีเดียวยังไม่ได้ต้องมาใส่ชุดขาวเพื่อประพฤติปฏิบัติเพื่อมารู้ข้อของศีลเพื่อมาขอขมากรรมและมาอาราธนาศีลเพราะว่าวิสัยของนาควิสัยของนาคเป็นอย่างไรวิสัยของนาคนี้ยังมีอัตตาตัวตนทิฏฐิมานะอยู่สูงมีความเชื่อมั่นถือมั่นตัวเองมากนั่นเองยังมีความเพลินความสุขในกามคุณเพราะหลงในอำนาจวาสนาบารมีของตนอย่างนี้แต่เมื่อเห็นความสุขเหล่านี้ไม่จีรังยั่งยืนเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วโดยอาศัยมีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อองค์พระสมณโคดมต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่ท่านองค์ปฐมต้นขึ้นมาก็ดีจนเมื่อถึงมีการศรัทธาก็ยังมีความปรารถนาอยากเข้าถึงการบรรลุธรรมและได้อธิษฐานจิตว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตนี่แลจึงทำให้เกิดอำนาจวาสนาบารมีหล่อหลอมจิตของนาคดังนั้นแล้วในยุคนี้เป็นยุคของนาคคราใดเมื่อยุคของนาคได้บังเกิดขึ้นเขาเรียกว่าก้นบึ้งของทะเลทั้งหลายเขาเรียกว่าความวิปโยคคำว่าวิปโยคเป็นอย่างไร
คือมหันตภัยแห่งภัยพิบัตินั้นก็จะบังเกิดขึ้นไม่ได้ว่าภัยพิบัตินี้จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากภัยมนุษย์ด้วยกันก็ดีเกิดภัยจากโรคระบาดก็ดีอย่างนี้เขาเรียกภัยเหล่านี้ที่มันบังเกิดขึ้นก็จะเข้าถึงการที่ว่ากลียุคคือยุคที่พ้นล่วงมาแล้วในพุทธศาสนากึ่งพุทธกาลออกมาเขาเรียกว่าห่างเหินจากศีลจากธรรมจากผู้รู้ความเป็นจริงในโลกนี้เมื่อยังมีมรรคทางเดินอยู่มีผู้ประพฤติปฏิบัติในศีลทานสมาธิภาวนาอยู่ที่แห่งนั้นก็ดีจะไม่ขาดผู้รู้จะไม่ขาดผู้เป็นอริยบุคคลจะไม่ขาดผู้ที่เป็นโสดาบันปฏิมรรคจะไม่ขาดผู้เป็นโสดาบันปฏิผลจะไม่ขาดผู้เป็นสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลจนไปถึงความหลุดพ้นคือเป็นอรหันต์จะไม่มีว่างเว้นตราบใดที่มรรคยังมีอยู่ตราบใดยังมีผู้กล่าวสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่อย่างนี้ตราบใดที่ยังมีผู้บวชเรียนอยู่อย่างนี้ตราบนั้นสถานที่นั้นประเทศนั้นทวีปนั้นก็ดีจะย่อมมีรอยพระบาทหรือมรรคาอยู่สืบไปจะเห็นได้ว่าสยามหรือไทยนี้มีรอยพระบาทนั้นอยู่ประทับอยู่หลายที่ดังนั้นแล้วนี่คือความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาดังนั้นด้วยมีองค์พระปฏิมากรองค์พระแก้วมรกตนี้จึงบ่งบอกเป็นสัญญาณอย่างดีเลยว่าท่านประดิษฐานณที่แห่งใดประเทศนั้นสถานที่แห่งนั้นจะต้องมีความเจริญรุ่งเรืองในทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้ดังนั้นแล้วเมื่อบ้านเมืองเรายังพอสงบได้ยังเว้นจากภัยสงครามแม้ประเทศอื่นเขามีภัยสงครามมีภัยพิบัติแต่ของเรานั้นยังมีความสงบก็ยังถือโอกาสว่าเรานั้นยังประพฤติปฏิบัติทำได้ยังมีเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้เรานั้นยังพอหากินได้ดังนั้นแลจงขวนขวายอริยทรัพย์นี้ให้มากเมื่อใดคราใดบ้านเมืองเราวิปโยคแล้วเกิดวิกฤตแล้วเกิดยุคเข็นแล้วข้าวยากหมากแพงแล้วเรียกว่ามีความอดอยากปากแห้งเมื่อนั้นแล้วทุกข์หรือเวทนาทั้งหลายที่มันมีมากการจะประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ทำได้ยากแต่ผลจะดีอย่างไรกับคนที่ปฏิบัติแล้วมีภูมิธรรมอยู่แล้วย่อมเข้าใจถึงในอริยสัจได้ง่ายแตกต่างกับบุคคลที่ไม่มีภูมิธรรมไม่มีเครื่องอะไรรับรองหรือเรียกไม่มีสรณะเป็นที่พึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจะจมอยู่ในความทุกขเวทนาอย่างนั้นเรียกว่าไม่มีที่พึ่งเป็นสรณะหรือมีความกลัวความสะดุ้งผวาแต่คนที่เข้าถึงในไตรสรณคมแล้วจิตเขาจะมีความยอมรับความเป็นจริงจิตจะไม่มีความวุ่นวายกระเสือกกระสนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรียกว่ายอมรับในความตายที่จะเกิดขึ้นนั้นผู้คนที่เข้าถึงกระแสโสดาบันปฏิผลแล้วมีผลมีธรรมรองรับแล้วย่อมไม่มีความกลัวตายความสะดุ้งผวาเมื่อจะเกิดขึ้นในเฉพาะหน้าก็จะมีสติยอมรับนับถือในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามนุษย์ทั้งหลายนั้นมีความตายเป็นธรรมดาดังนั้นกระแสแห่งผลในธรรมเหล่านี้ถ้าจะต้องตายก็ต้องตายในที่ดีและถ้าตายแม้ที่จะตายด้วยวิบากกรรมมาตัดรอนก็จะมีสติเฉพาะหน้าล่วงรู้ในสิ่งที่เราจะต้องตายและพลัดพรากจากกายนี้จิตจะไม่มีความเศร้าหมองเพราะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีพระนิพพานเป็นที่หมายอย่างนี้มูลนิธิเมืองธรรมพรหมรังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์โต